วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ตามฝันอาเซียนพาราเกมส์รายการดีๆที่เกาะติดความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยกับภารกิจได้ได้เหรียญรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะคุณผู้ชมคะเผลอแป๊บเดียวทัพนักกีฬาไทยเราทั้งหมด14ชนิดกีฬารวมทั้งนักกีฬา310ชีวิตบวกกับเจ้าหน้าที่อีกนะคะการไปที่อินโดนีเซียคราวนี้ทั้งหมดคือเกือบ500ชีวิตพวกเขาจะยกคนไปตีเมืองโซโลก็ว่าได้ค่ะไปล่าเหรียญรางวัลในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่งพวกเขากันค่ะมาดูกันว่าบรรยากาศที่สนามบินจะเป็นยังไงจะคึกคักกันขนาดไหนบรรดานักกีฬาเจ้าหน้าที่มีความพร้อมกันเต็มที่หรือเปล่าหลังจากที่ซุ่มซ้อมกันมานานแรมครึ่งปีนะคะเพื่อการไปคราวนี้ให้พร้อมแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดเดี๋ยวเราไปส่งทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องราวที่นำมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับความพร้อม1ไฮไลท์สำคัญเลยคือทีมวีลแชร์เรซซิ่งผ่านการโลดแล่นในมหกรรมกีฬารายการใหญ่ทั้งระดับนานาชาติทั้งระดับของโลกเลยพาราลิมปิกเกมพวกเขาก็สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้กับทัพนักกีฬาไทยมาอย่างยาวนานนะคะส่วนอาเซียนพาราเกมคราวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมองผ่านหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทีมวีลแชร์เรซซิ่งของไทยเราบอกว่าไม่ประมาทโดยเด็ดขาดค่ะตั้งเป้าว่าการไปในศึกโซโลเกมจะต้องกอบโกยเหรียญรางวัลให้ได้มากที่สุดนะคะโดยส่งไปทั้งหมด15ชีวิตทั้งชายแล้วก็หญิงตั้งเป้าไว้เกินเลยค่ะอยากจะหยิบกลับบ้านให้ได้สัก17เหรียญทองเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันค่ะมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์น่าเสียดายนะคะที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดการระบาดหนักในช่วง3ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2019ส่งผลให้การแข่งขันครั้งที่10ที่ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพนั้นต้องถูกยกเลิกไปและในครั้งที่11ตามเดิมเจ้าภาพคือประเทศเวียดนามก็ประกาศไม่จัดชิงชัยแต่แล้วสุดท้ายก็มีความโชคดีเกิดขึ้นค่ะเมื่อทางประเทศอินโดนีเซียเสนอตัวรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแทนตามความเห็นชอบของสหพันธ์กีฬาอาเซียนหรือ SPSF ส่งผลให้การแข่งขันคราวนี้จะจัดชิงชัยกันระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมโดยดร.กิตติพงษ์โพธิมูผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมความพร้อมของนักกีฬาไทยแบ่งเป็น 70% จะเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติสูงอีก 30% คือสายเลือดใหม่ที่มีการผลักดันเข้ามาเสริมความสดและความแข็งแกร่งดังนั้นศึกโซโลเกมส์คราวนี้ไทยเราส่งไปครบทั้งหมด14ชนิดกีฬาที่จัดชิงชัยพร้อมกับตั้งความหวังเอาไว้คว้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า70เหรียญทองโดยมีคู่แข่งสำคัญที่จะเบียดแย่งเหรียญ นะคะนั่นก็คือเจ้าภาพอินโดนีเซียซึ่งมีชื่อชั้นคือตำแหน่งเจ้าเหรียญทองครั้งล่าสุดเมื่อปี2017รวมทั้งจะประมาทชาติอื่นๆไม่ได้อย่างมาเลเซียและประเทศเวียดนามก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะมาดูเรื่องของเงินรางวัลแห่งความสำเร็จที่นักกีฬาจะได้รับจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในมหกรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์กันบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่านักกีฬาคนพิการเป็นกลุ่มที่กองทุนให้ความสนใจในการส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอดด้วยทีนักกีฬาคนพิการมีความทุ่มเทอดทนมุมานะในการฝึกฝนไม่ต่างจากคนปกติซึ่งนักกีฬาคนพิการไทยก็สร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาติมาแล้วมากมายพร้อมกันนี้ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมมาตั้งแต่ช่วงของการฝึกซ้อมช่วงแข่งขันและหลังจากจบการแข่งขันนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบเงินรางวัลตอบแทนความมุ่งมั่นจากการคว้าเหรียญรางวัลซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2562ดังนั้นจึงมีมติมอบให้เหรียญทองละ 200,000 บาทเหรียญเงิน 100,000 บาทและเหรียญทองแดง 50,000 บาทสำหรับฮีโร่ที่สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับคนไทยค่ะเห็นจากยอดเงินอัดฉีดรางวัลแล้วก็ชื่นใจนะคะอยากให้ทัพนักกีฬาไทยเราทั้งหมด310คนที่ไปแข่งขันคราวนี้กอบโกยเหรียญรางวัลกันได้ทุกคนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนะคะขอให้ทุกคนสู้อย่างเต็มที่ทำสุดความสามารถเพราะคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวค่ะแต่ยังมีกำลังใจอีกมากมายทั้งจากครอบครัวคนรอบข้างรวมถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจพวกคุณอยู่เสมอรายการสู้ตามฝันอาเซียนพาราเกมส์ก็มาถึงเทปสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอการเตรียมตัวการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นของหลายๆชนิดกีฬาที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจหยาดเหงื่อทุกเม็ดต่างมีความหมายเพื่อเหรียญทองสีเหลืองอารามในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ที่พวกเขารอคอยเวลาที่จะได้ลงชิงชัยมานานหลายปีในที่สุดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า479ชีวิตก็ได้บินลัดฟ้าไปยังเมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียกันแล้วนะคะโดยการเดินทางก็สุดแสนจะสะดวกสบายเสียด้วยค่ะหลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้จับมือกับสายการบินไทยเช่าเครื่องบินลำใหญ่แบบโบอิ้งจำนวน2ลำไว้รอให้บินตรงลงเมืองโซโลสังเวียนแข่งขันเลยนะคะโดยไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไหนให้วุ่นวายซึ่งวันเดินทางเราก็ไม่พลาดค่ะขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจแม้ว่าจะเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆก็ตามขอไปส่งพวกเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันค่ะบรรยากาศที่เห็นก็คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทั้ง14ชนิดกีฬาต้องมารวมพลกันที่นี่ทั้งหมดทำการเช็คอินก่อนออกเดินทางโหลดกระเป๋าสัมภาระอุปกรณ์ต่างๆที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันทำให้เราเห็นผู้คนสวมชุดสูทสีฟ้าเด่นสง่าและลานตาเต็มไปหมดค่ะนอกจากนี้ยังได้ขวัญกำลังใจฟอดใหญ่อีกด้วยนะคะเมื่อทางหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมาร่วมส่งพี่ๆความหวังของชาติไปลุยศึกกีฬาเบอร์หนึ่งของอาเซียนกันครับข้างเลยค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายเขมพลอุ้ยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นประธานในพิธีมอบโอวาทและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทยเรามีตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์กีฬาพร้อมด้วยผู้บริหารจาก5สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะทั้งหมดก็ยกพลมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจกับตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง14ชนิดที่เข้าร่วมค่ะได้แก่กรีฑายิงธนูแบดมินตันบ็อกเซียฟุตบอลคนตาบอดหมากรุกโกบอลกีฬายูโดยกน้ำหนักว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสวีลแชร์เทนนิสวอลเลย์บอลนั่งและวีลแชร์บาสเกตบอลทางด้านนายเขมพลอุ้ยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ได้บอกนะคะว่าถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทัพนักกีฬาคนพิการไทยจะไปแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่านักกีฬาไทยมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนโดยรัฐบาลภายใต้การดูแลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดูแลทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างดีนะคะซึ่งวันนี้จึงมีโอกาสได้มาส่งนักกีฬาไปแข่งขันหลังจากรายการนี้ห่างหายไปนาน
พร้อมขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ภาคส่วนต่างๆทั้งเอกชนรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยค่ะที่ช่วยกันผลักดันทัพนักกีฬาไทยมาโดยตลอดและการเดินทางมาส่งวันนี้ท่านบอกว่าไม่ได้มาส่งคนเดียวนะคะแต่ยังเอาหัวใจของคนไทยทั้งประเทศมาส่งด้วยขอให้ทุกคนทำผลงานให้เต็มที่ให้ออกมาดีที่สุดค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ประเทศไทยนะครับจะไปทำการแข่งขันนะครับกีฬาอาเซียนพาราเกมที่ประเทศอินโดนีเซียจะไปทำให้คนทั้งโลกได้รู้ว่ากีฬาของประเทศไทยนะครับไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการนะครับคนทั้งโลกจะได้รู้ว่านักกีฬาของเราเนี่ยครับมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กำชับมาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าให้ดูแลการแข่งขันของนักกีฬาไทยที่เดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศให้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ได้มอบหมายผมนะครับมาส่งนักกีฬาเอเชียนพาราเกมหรือกีฬาคนพิการไปแข่งขันนะครับช่วงระหว่างปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนสิงหานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกภาคส่วนภาคเอกชนนะครับไม่ว่าการบินไทยทูแล้วก็บริษัทต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะกีฬาอาเซียนพาราเกมวันนี้เนี่ยครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสมาคมกีฬาต่างๆและน้องๆนักกีฬามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะไปทำให้คนไทยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเชื่อมั่นได้เลยว่าวันนี้นะครับการกีฬาได้มีการถ่ายทอดกลับมานะครับที่ประเทศไทยคนไทยและคนทั่วโลกจะได้ชมการแข่งขันเกมต่างๆที่น้องๆทำการแข่งขันทั้ง14รายการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรารอเวลาวันนี้มาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการมาส่งครั้งนี้นะครับผมไม่ได้มาแค่คนเดียวผมเอาหัวใจของคนไทยทั้งหมดนะครับมาส่งให้น้องๆไปแข่งขันในกีฬาครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าน้องๆคงจะทำความสุขนำความสุขกลับมาให้คนไทยได้ยินดีและชื่นชมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับที่นายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมทีมของนักกีฬาไทยที่เก็บตัวต่อเนื่องตลอดปีบวกกับนโยบายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นทำให้ภาพรวมศักยภาพทัพพาราไทยชุดนี้ถือว่าดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะจึงมีโอกาสสูงนะคะที่เราจะกลับมาทวงเจ้าอาเซียนแต่อย่าลืมว่ามีคู่แข่งสำคัญก็คือเจ้าภาพอินโดนีเซียนั่นแหละแถมยังมีดีกรีเป็นเจ้าอาเซียนครั้งล่าสุดเมื่อปี2560อีกด้วยอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะมีการประเมินความหวังลุ้นเหรียญกันอีกครั้งนึงนะคะขอดูวันตรวจคลาสนักกีฬาก่อนเพราะว่าบางชนิดกีฬาอาจจะมีการปรับอีเวนต์ปรับเกณฑ์การแข่งขันนั่นเองค่ะครับในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ที่เมืองโซโลนะครับที่อินโดนีเซียการกีฬาเวทไทยกับพาราลิมปิกไทยและสมาคมกีฬาคนพิการที่เกี่ยวข้องนะเราก็เข้มข้นในการเก็บตัวมาขณะนี้เราเก็บมาตลอดทั้งปีเลย
นะครับเพราะไม่ได้หยุดโดยเฉพาะศูนย์กีฬาคนพิการที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ที่สุพรรณบุรีนะครับโดยนโยบายท่านรองนายกท่านประวิตรนะครับพลเอกประวิตรพงษ์สุวรรณเราก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับนักกีฬาเข้ามาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาคนพิการเพิ่มมากขึ้นแล้วการมีการทดสอบสมรรถภาพครั้งแรกถ้าหากว่านักกีฬาคนนั้นสมรรถภาพยังดาวลงเนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปเสริมอีกครั้งหนึ่งจนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยจะดีกว่าทุกครั้งนะครับจะดีกว่าทุกครั้งในศักยภาพเพราะมีนักกีฬาเนี่ยบางคนก็ยังอันดับรองเนี่ยหลายคนมากที่จะเป็นตัวหน้าใหม่เข้ามาแทนรุ่นพี่นะครับในการแข่งขันครั้งนี้เราคิดว่าเราจะแข่งกับอินโดนีเซียแต่ช่วงรอวันที่ตรวจฮาร์ดก่อนนะครับผลเป็นยังไงนั้นผมจะรายงานให้ทราบเพราะผมก็จะติดตามไปเพราะว่าฮาร์ดนักกีฬาไปถึงปั๊บจะมีการตรวจฮาร์ดแต่ละกีฬาพอเข้าในฮาร์ดเราดูอีเวนต์เสร็จเราดูคู่แข่งขันคืออินโดนีเซียนะครับอันนี้เราสามารถจะสู้ได้แต่ความหวังของเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราน่าจะได้อันดับหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเราดูจังหวะดูคู่วิเคราะห์คู่แข่งอินโดนีเซียแล้วเนี่ยการเก็บตัวฝึกซ้อมเราดีกว่าความทุ่มเทเราดีกว่าแต่งั้นผมจะวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการตรวจฮาร์ดแล้วประกบคู่กันครับแล้วก็จะรายงานให้พี่น้องได้ทราบหลังประมาณวันที่หนึ่งนะครับพร้อมกันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้เน้นย้ำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เรื่องมาตรการโควิด-19ให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ระวังให้มากที่สุดส่วนเรื่องของอาหารการกินไม่ค่อยเป็นห่วงมากนักค่ะโดยทางเจ้าภาพเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้บางส่วนบวกกับทางกกท.ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมดูแลความเป็นอยู่ของนักกีฬาและเพื่อให้การเดินทางไปรับใช้ชาติในครั้งนี้สะดวกสบายมากที่สุดนะคะกกท.และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยจึงเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำนะคะถึง2ลำเลยทีเดียวเพื่อบินตรงไปยังเมืองโซโลโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องค่ะเราก่อนไปเนี่ยเรากำชับเรื่องมาตรการโควิดนะครับถ้าติดโควิดปั๊บเนี่ยทางอินโดเขาก็เข้มงวดเหมือนกันอาจจะไม่ได้รู้ตัดสินการแข่งขันแต่เราก็พยายามที่จะให้นักกีฬานั้นอยู่ในโรงแรมนะครับยกเว้นไปแข่งขันหรือไปวอร์มก็ให้ระมัดระวังเรื่องมาตรการโควิดป้องกันตัวไว้ให้มากที่สุดนะครับอาหารการกินเนี่ยเราจะทางอินโดนีเซียเขาก็จัดไว้ชุดหนึ่งแต่ทางการกีฬาไทยและพาราลิมปิกไทยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาคเอกชนว่ามีส่วนร่วมเราก็เสริมเข้าไปถ้าขาดหรืออะไรเราก็รีบบอกจากทางพาราลิมปิกมาเพราะเรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ได้รับความสะดวกที่สุดนะเพราะว่าเราที่ทางการกีฬาตัดสินใจวินาทีสุดท้ายเราตัดสินใจเช่าหอลำเลยนะครับถ้าไปสายการบินอินโดนีเซียเนี่ยต้องไปแวะกาตาร์แล้วความยากลำบากของนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาคนพิการวีลแชร์นี่นะจะต้องต่อเครื่องต้องอะไรดีก็คุยกับการบินไทยนะครับเราก็ได้นักกีฬาเราเป็นเจ้าหน้าที่ละ400คนก็ได้2ลำนะครับ2ลำนี่ก็ไป2ลำแล้วกลับกันสำหรับอาเซียนพาราเกมส์ห่างหายไปนานเกือบ5ปีนะคะนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียย้อนไปเมื่อปี2560จากนั้นฟิลิปปินส์เจ้าภาพครั้งที่10ประกาศงดจัดแข่งเนื่องจากว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เล่นงานและเวียดนามประกาศไม่จัดชิงชัยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโชคดีที่ทางประเทศอินโดนีเซียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแทนคาดว่าจะมีนักกีฬาคนพิการจาก11ชาติในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,500 คนประกอบไปด้วยเจ้าภาพอินโดนีเซียบรูไนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามติมอร์เลสเตและทีมชาติไทยรวมชิงชัยทั้งหมด14ชนิดกีฬานะคะระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยค่ะนอกจากจะไปแข่งขันกีฬาในนามตัวแทนประเทศแล้วยังเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของชาติไทยสู่สายตาผู้คนทั่วอาเซียนอีกด้วยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ
คว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านให้ได้ตามที่หวังนะคะหรือแม้ว่าหากใครจะทำไม่สำเร็จก็อย่าได้ท้อถอยเสียกำลังใจไปนะคะขอให้ทำเต็มที่สู้สุดความสามารถแค่นั้นก็น่าชื่นใจแล้วค่ะนับถอยหลังสู่อาเซียนพาราเกม2022ที่เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียวันนี้เรามาดูความพร้อมของทัพวีลแชร์เรซซิ่งชนิดกีฬาที่ประเทศไทยครองความยิ่งใหญ่ครองบัลลังก์เจ้าเหรียญทองมาอย่างยาวนานนะคะและไม่ใช่เพียงแค่ผลงานระดับอาเซียนเท่านั้นกีฬาชนิดนี้ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะพวกเขาได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงพาธงชาติไทยไปโบกสะบัดในเวทีระดับโลกและมหกรรมกีฬาเบอร์หนึ่งของโลกอย่างพาราลิมปิกเกมมาแล้วหลายสิบปีค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าชื่อชั้นของไทยในอาเซียนเรียกได้ว่ามองผ่านก็ว่าได้แต่ทัพเรซซิ่งไทยก็ไม่ได้ประมาทนะคะยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมมาต่อเนื่องตลอดทั้งปีภายใต้การดูแลของโค้ชคนเก่งอาจารย์สุพรสเพ็งพุ่มสุดยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทำให้ความพร้อมของทีมตอนนี้เรียกได้ว่าฟิตเปรี้ยเกินร้อยค่ะพร้อมลงสนามครบทุกคนเลยและไม่แน่นอกจากเหรียญรางวัลที่คนไทยรอคอยแล้วจับตาดูทีมชุดนี้ให้ดีนะคะอาจจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ปั่นเร็วสุดทำลายสถิติใหม่ให้เราได้เห็นก็ได้ค่ะส่วนความหวังเป้าหมายเดียวที่ต้องการคือกวาดเหรียญทองให้ได้มากที่สุดครองเจ้าอาเซียนอีกสมัยเพราะด้วยศักยภาพนักกีฬาส่วนใหญ่ถือว่าเป็นดีกรีระดับโลกและทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้เรามาพูดคุยกับหนึ่งนักกีฬาดาวเด่นของทีมกันค่ะเจ้ากรพงศกรแปยอนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเบอร์หนึ่งของโลกอย่างพาราลิมปิกเกมส์ในครั้งเดียวโดยเจ้ากรเพิ่งจารึกประวัติศาสตร์นี้ได้ในศึกโตเกียวเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะนอกจากการเหมา3เหรียญทองแล้วแถมยังทุบสถิติทั้งพาราลิมปิกและสถิติโลกในคลาส T53 ได้ถึง2รายการอีกเซตด้วยค่ะเรียกได้ว่าพงศกรแปยอคนนี้จำชื่อไว้ให้ดีค่ะเก่งมากมายด้วยความสามารถจริงๆครับผมก็ตอนนี้ทางทีมวีลแชร์เรซซิ่งก็ทำการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมที่อินโดนีเซียครับผมความพร้อมของผมก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 70% แล้วครับเพราะว่าเราก็ซ้อมกันมาต่อเนื่องครับแล้วก็คอร์สในการฝึกซ้อมก็เข้มข้นทุกวันครับผมผมคิดว่ามันเป็นก้าวแรกของผมเลยนะครับที่แบบทำให้แข่งรายการติดทีมชาติมาเนี่ยแล้วได้เหรียญรางวัลรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วมันเป็นรายการอาจจะเป็นรายการเล็กๆของผมไปแล้วก็ได้แต่มันอีกหลายคนมันเป็นรายการใหญ่เหมือนเป็นก้าวแรกของการติดทีมชาติของหลายๆคนครับผมคนที่เข้ามาติดทีมชาติหรือเข้ามาเล่นกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งที่ได้ไปอาเซียนครั้งแรกเนี่ยครับก็อยากให้ทำเต็มที่ครับเพราะว่าทำเหมือนที่ซ้อมมาแหละครับเพราะว่ามันก็แรงกดดันมันอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่มันก็ทำเต็มที่อะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เราซ้อมมาครับให้กำลังใจน้องๆก็อยากให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะครับที่กำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมนะครับก็สู้ๆครับThank you.
อนนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ครับเพื่อที่จะเตรียมการไปแข่งขันพาราลิมปิกที่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปทำคะแนนหรือออกไปเก็บแรงค์ครับเพราะว่ายังไม่มีแข่งแล้วน่าจะเริ่มไปเก็บคะแนนปีหน้าครับมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ก็ต้องกดดันบ้างเพราะว่าโอ้โหเป็นแชมป์ทั้งเป็นเจ้าของสถิติด้วยอย่างแรกก็ต้องป้องกันแชมป์เรื่องสถิติอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ที่ซ้อมอยู่ตอนนี้ก็คิดว่าเวลาก็สูสีกับที่เราเคยทำไว้ครับก็ซ้อมทุกวันก็จับเวลาทุกวันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมครับก็อยากให้แฟนๆกีฬาพาราลิมปิกนะครับส่งกำลังใจแรงเชียร์พวกเราทัพนักกีฬาสู้ศึกอาเซียนที่อินโดนีเซียครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทีมวิชัยเรซซิ่งในการแข่งขันพาราลิมปิกในปีหน้าครับผมที่ฝรั่งเศสสำหรับอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ทัพวิวแชร์เรซซิ่งไทยส่งไปลุยทั้งหมด15คนค่ะแบ่งเป็นชาย12คนประกอบด้วยรุ่นพี่เก๋าสุดในทีมประวัติวโฮรัมพงศกรแปยออธิวัตรแพงเหนือสายชนคนเจนภูทะเรศคงรักพิพัฒน์พงเสียงล้ำมัสบีอารีอาแซโสภาอินทเสนพิชยาคูรัตนสิริจิรวัตรศักดิ์สิริพงษาณภัทรวงศ์นนทภูมิสะอาดำแยนาและนักกีฬาหญิงอีก3คนด้วยกันค่ะคือเตชินีดวงอินอธิตยาชูเกิดกับหยาดฟ้าสุยอุ้ยซึ่งทั้งหมดตั้งเป้าเอาไว้คว้าขั้นต่ำคือ17เหรียญทองและต้องครองเจ้าอาเซียนอีกสมัยให้ได้เท่านั้นเลยค่ะสำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ที่เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียนะคะมีจัดชิงชัยทั้งหมด14ชนิดกีฬาไทยเราส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด310คนตั้งความหวังเอาไว้ค่ะอยากจะคว้าอย่างน้อยคือไม่ต่ำจากครั้งที่แล้วนะคะที่จัดการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2560แต่ว่าลึกๆ ก็อาจจะอยากได้เกิน70เหรียญทองขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาสากล นะคะที่จัดแข่งขันในระดับพาราลิมปิกเกมส์ไทยเราบอกว่าอยากจะกอบโกยเหรียญรางวัลให้ได้มากที่สุดแต่ทางนี้ก็ไม่อยากจะกดดันนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ค่ะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องคนไทยนะคะร่วมส่งพลังใจไปถึงพวกเขาทั้งหมดให้ทำผลงานให้เต็มที่ก็พอส่วนที่เหลือภาพรวมชื่อเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญรางวัลไม่ว่าจะได้เหรียญไหนกลับมาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นตัวแทนคนไทยที่ได้ไปทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสู้ตามฝันอาเซียนพาราเกมหมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมไปถึงภาครัฐและเอกชนหลายๆภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันดูแลนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาคนพิการต่างๆมาโดยตลอดและก็ยาวนานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วดิฉันโสภิตทุยเวียงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ